รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยธนาคาร UOB บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเจ๊ว่าโควิดเนี่ยอยู่กับเรานานไหมไม่รู้อะฉันว่านานเดี๋ยวฉันน่ะไปอ่านหมอดูอินเดียนะหมอดูอินเดียเด็กอินเดียเขาบอกว่าโควิดเนี่ยจะแรงที่สุดมีนาหมดพฤษภาปีนี้หรือปีหน้าปีนี้ดิปีนี้แล้วแต่ว่าเศรษฐกิจอ่ะจะฟื้นปลายปีหน้าโอ้โหอันนี้ต้องใช้ศาสตร์นี้มีสูตรอื่นอีกไหมไม่มีอ่ะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราจะทำอะไรปุ๊บเราก็ต้องคาดการณ์ไม่ใช่นะที่ถามไม่ใช่อะไรเพราะว่าฉันก็อยากรู้ฉันจะได้จัดการเรื่องเงินทองถูกไงนี่ไงต้องอ่านรีพอร์ตเนี่ยโอ้โหขนาดว่าจะจัดการยังไงฉันเข้าใจนะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนอยากจะรู้อ่ะต้องคุยกับกูรูเยอะๆอ่ะไม่งั้นวันนี้ชวนคุณผู้ชมคุยเรื่องนี้เลยเพราะว่าหลายคนน่าจะอยากรู้นะจะได้จัดการเรื่องเงินทองถูกเป็นไฮไลท์ฉันขอขีดค่ะเข้ากับคอนเซปต์รายการเราเลยมันนี่คาเฟ่เมาเรื่องเงินทองมองเรื่องเงินคุณสนับสนุนโดยธนาคาร UOB บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนแหมไม่ใช่เฉพาะเราหรอกตอนนี้ใครๆก็อยากรู้ทั้งนั้นแหละเจ๊เนี่ยใจจดใจจ่อใช่ไหมวันนี้ที่มาเนี่ยที่ UOB เนี่ยเพราะว่าอยากจะมาเจอคนท่านหนึ่งที่พูดถึงเรื่องนี้กระจ่างมากจะได้รู้ไงว่าแบบเอ๊ะจะฟื้นหรือจะยังไงจะสูตรเดียวกับอะไรนะที่เจ๊บอกอินเดียหมอเด็กอินเดียเออจะต้องไปหาสูตรอื่นมาด้วยนะเออนี่ไงต้องการรู้สูตรอีกสูตรอย่างเจ๊ควรจะไปหาพวกโกลแมนแซกอะไรนี่มั้ยหรือว่าก็เดี๋ยวจะบินไปก็เอาประหยัดตังค์บ้างเนี่ยหาคุณยุทธดีกว่าวันนี้อุตส่าห์เราอยู่ที่ UB นะวันนี้แต่ว่าก็นัดไว้แล้วนะมาพอดีเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่เรากำลังนั่งคุยกันเลยค่ะคุณยุทธเรื่องของโควิด-19 ว่าแบบเราก็ไม่รู้ไงตอนนี้ไม่มีใครก็จะไปเจอกันก็จะถามเมื่อไหร่จะจบเนาะแล้วครึ่งปีหลังจะอะไรยังไงจะไปขนาดไหนอะไรอย่างนี้เราจะได้ใช้ชีวิตกันถูกค่ะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยแต่ละคนก็มองวิวไม่เหมือนกันนะคะเราก็อยากจะรู้ว่าประเด็นอะไรบ้างที่เราจะพอเหมือนเป็นไกด์ไลน์อะว่ามันจะจบยังไงในเรื่องของโควิดเนี่ยค่ะครับผมคิดว่าถ้าใช้คำว่าจบจริงๆเนี่ย ก็ต่อเมื่อมีวัคซีนนะครับซึ่งเท่าที่ดูข่าวต่างๆที่ออกมาเนี่ยคงไม่ใช่ปีนี้นะครับแล้วก็โดยธรรมชาติเนี่ยของภาวะที่เราเผชิญอยู่เนี่ยมันคือแพนเดมิกนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้เวลาประมาณอย่างน้อย2ปีนะครับกว่าจะเริ่มทุกอย่างเริ่มดีขึ้นก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าจะทุกอย่างเนี่ยกลับมาเป็น normal เนี่ยมันต้องมีความมียารักษาหรือว่ามีวัคซีนคุ้มกันนะครับแล้วก็คนในโลกนี้ตั้งหลายพันล้านคนนะครับกว่าจะฉีดจะครบอะไรใช้เวลานานเลยคิดว่าเศรษฐกิจครึ่งปีหลังน่าจะเป็น new normal นะครับคือยังไม่ได้ fully recover เหมือนกับไตรมาส4หรือว่ามกราคมกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับเพราะนั้นบริษัทที่จะสามารถ recover มาได้ก่อนก็คือบริษัทที่เป็น real sector จริงๆซึ่งมี demand ของการใช้หรือการบริโภคจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารหรือแม้แต่เครื่องใช้ไฟฟ้าบางประเภทอย่างเงี้ยที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าตามฤดูกาลอย่างเช่นแอร์อย่างเงี้ยหน้าร้อนเนี่ยคนก็จะต้องติดแอร์เหมือนเดิมคนก็ไม่ได้ติดลดลงเท่าไหร่อาจจะลดลงนิดหน่อย 5-10% ที่เอาปีแล้วแต่ก็ยังเยอะอยู่ถือว่ายังเยอะอยู่ครับพอคุณยุทธพูดเรื่องแอร์เนี่ยที่บ้านจะซ่อมแอร์นะคะคือช่างไม่ว่างแน่นเหมือนปกติใช่อันนี้เป็นเรื่องจริงเลยเพราะว่าผมก็ติดแอร์มาช่างก็บอกโอ้ยเหนื่อยทุกวันเลยวิ่งประมาณติดประมาณ 3-4 จ้างต่อวันนะครับยิ่งใกล้หน้าร้อนก็ยังเหมือนเดิมก็แสดงว่าธุรกิจที่สามารถซื้อขายสินค้าทางออนไลน์ได้แล้วเขาสามารถเข้ามาส่งที่บ้านได้หรือเข้ามาติดตั้งที่บ้านได้จะไม่ค่อยกระทบเท่าไหร่แต่ธุรกิจที่จะต้องเอาร่างกายของเราเนี่ยเดินทาง
นะครับไปประชุมนะครับหรือว่าไปเที่ยวอย่างเงี้ยหรือในธุรกิจไม้เนี่ยโรงแรมการท่องเที่ยวเนี่ยจะกระทบและกระทบนานนะครับจนกว่าทุกคนจะสบายใจที่จะเดินทางออกมาเที่ยวจริงๆครับเพราะฟังดูหลายฝ่ายหลายบ้านหลายสำนักเนี่ยก็จะประเมินดูเหมือนจะยาวอาจจะจนถึงบางคนบอกแค่ถึงสิ้นปีนี้บางคนบอกถึงปีหน้าเลยด้วยซ้ำครับก็คือถ้าจะ fully recover คงเป็นปีหน้าแต่ครึ่งปีหลังเนี่ยเราจะได้เริ่มเห็นแล้วตั้งแต่รัฐบาลเริ่มผ่อนคลายมาตรการต่างๆนะครับปลดล็อกต่างๆธุรกิจก็เริ่มกลับมาเปิดกิจการได้แต่แน่นอนเนี่ยมันจะไม่ได้เต็ม 100% เหมือนเดิมอย่างร้านตัดผมเนี่ยเคยนั่งกันได้เบียดๆรอคิวกันในร้านเนี่ยตอนนี้ไม่ได้แล้วใช่ไหมครับแล้วในแง่ธุรกิจก็คือว่ามันก็จะเป็นโลมาร์จิ้นเช่นตัดสะซอยมาร์จิ้นมันต่ำไม่เหมือนกันการแต่ผมย้อนผมนะครับนี่แค่ธุรกิจเดียวนะยังเห็นดีเทลเลยว่าบางอันนี่ไงที่ร้านทำผมที่บ้านเขาบอกเขารับแค่วันละเคสครับอันนี้เขาได้เต็มที่ก็ไม่กี่ตังค์เองวันละคนเองเหรอวันละคนเองแล้วเขาบอกว่าเขาต้องปิดร้านทำความสะอาดดูฟังแล้วเหมือนเขายุ่งไงเขาก็เลยคิดว่าเขารับแค่คนเดียวเขาจบแล้วก็คลีนไม่งั้นเขาต้องหยุด2ชั่วโมงเพื่อจะต้องทำความสะอาดใหม่อีกรอบแล้วรอบนึงแล้วก็มาดูว่าถ้ามันโกรกสีผมไม่ได้มันก็คือได้แค่เคสเบาๆสะซอยอย่างเงี้ยแต่อย่างคุณยุทธว่าคือบางธุรกิจยังสามารถรันไปได้ใช่แล้วมันก็เป็นโอกาสของคนที่สามารถหาโอกาสหรือว่าสร้างแพลตฟอร์มใหม่ๆสมมติว่าย้อมผมเนี่ยต้องมาที่ร้านแต่บางคนอาจจะมี DIY ก็ได้ไปทำเองที่บ้านคนนี้ DIY ใช่ก็จะมีอะไรที่เริ่มมีธุรกิจใหม่ๆโผล่ขึ้นมาในช่วงนี้เขาบอกไอ้พวกธุรกิจอะไรทำความสะอาดบ้านออฟฟิศอะไรพวกนี้ค่ะไอ้ที่พ่นน้ำยาครับก็เยอะครับตอนนี้ทำความสะอาดกันทุกวันคืออะไรอย่างเงี้ยนะพูดถึงธุรกิจถ้าเกิดจะอยู่ให้รอดในช่วงครึ่งปีหลังก็คงต้องดูก่อนใช่ครับอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะว่าจะแม้กระทั่งการหาหมอนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราสังเกตเวลาเราไปหาหมอเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่จำเป็นต้องแบบว่ามีการฟิสิคอลทัชตลอดนะครับส่วนใหญ่คือการถามว่าอาการเป็นยังไงแล้วหมอก็จ่ายยานะครับเพราะฉะนั้นหลายธุรกิจเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปนะครับอาจจะเป็นรีโมทนะครับรีโมทแอดไวซอรี่นะครับแม้กระทั่งแบงก์ก็อีกหน่อยก็จะเป็นรีโมทแอดไวซอรี่เหมือนกันของแบงก์นี่น่าจะเห็นเป็นยังไงคะคุณยศก็จะเป็นการที่ให้คำแนะนำAMให้คำแนะนำกับลูกค้าโดยที่ไม่ต้องมาที่สาขานะครับจะใช้บริการเป็น virtual conference นะครับโดยที่AMก็จะขึ้นเหมือนกับ Microsoft Teams หรือ Zoom เนี่ยให้เห็นเลยว่า performance ของแต่ละกองเป็นยังไงนะครับแล้วก็มี CEO ต่างๆให้ลูกค้าตัดสินใจนะครับแล้วก็เอาพอร์ตโฟลิโอลูกค้ามารีวิวบนหน้า PC ซึ่งผมว่ามันก็เป็นการที่เขาเรียกว่า disruptor ครับโควิดเนี่ยเป็น the most disruptor นะครับ CEO เปลี่ยนฮะทำให้หลายธุรกิจเนี่ยต้องปรับตัวเองครับมันก็ดีอย่างนะคะมันทำให้เราแบบได้ตัวเองคือเปลี่ยนธุรกิจได้เร็วมากถูกไหมคะแต่ลูกหมูก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะอย่างเงี้ยธุรกิจเกี่ยวกับ Wi-Fi อะไรเงี้ยมันก็ต้องมาแรงนะเพราะทุกคนอยู่บ้านใช้Wi-Fi อะไรเงี้ยพวกสื่อสารอะไรพวกเนี้ยใช่ครับก็จะเห็นว่ายอดขายบริษัทจดทะเบียนในแง่ของยอดขายของบริษัทจดทะเบียนหลายใหญ่ๆอย่าง Amazon นะครับหรือว่าFacebook Google ที่อเมริกาเนี่ยไตรมาส1ปีนี้เยอะกว่าไตรมาส1ปีแล้วอ๋อเหรอคะเป็น double digit growth นะครับโอ้เห็นไหมมันมีบางเซกเตอร์หรือบางกลุ่มก็เป็นโอกาสเนาะค่ะมันก็ยังมีบางอันที่ไปได้คือธุรกิจที่ออนไลน์หรือว่าอย่างที่บอกไม่ต้องพึ่งพาการเดินทางของคนจากจุดนึงไปจุดนึงเนี่ยมันยังสามารถจะเจริญเติบโตได้ธุรกิจไฮเทคนะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมๆครึ่งปีหลังเอาครึ่งปีหลังก่อนเนาะครึ่งปีหลังเอาภาพลงก่อนนะคะคือเรายังน่าจะเห็นการค่อยเป็นค่อยไปของการฟื้นตัวไหมคะก็คือเริ่มฟื้นตัวนะครับแต่คิดว่า GDP น่าจะยังติดลบอยู่ในครึ่งปีหลังเทียบกับปีแล้วยังไงคงติดลบแต่ว่าจะไม่รุนแรงเท่ากับไตรมาส2ปีนี้ครับก็คุณยุ้ยก็เลยจะบอกว่าเอ้ยลูกหมูมันอย่างนี้แหละมันจะไปอย่างนี้เรื่อยๆจนกว่าจะมีวัคซีน GDP ก็ติดลบธุรกิจอะไรที่มันเมื่อกี้ที่คุณยุทธเล่าล่ะมันจะก็จะเด่นไปไอ้เรื่องโรงแรมท่องเที่ยวก็จะแบบไปสุดท้ายหน่อยเพราะว่าวัคซีนยังเอาข้อจริงนะก็ไม่กล้าไปเที่ยวเอาข้อจริงถ้าวัคซีนมาคนกล้าไปเที่ยวไหมยังเราว่ายังแต่จริงแล้วใจอยากไปนะคือมันอาจจะคิดได้สองแง่นะพี่การคือพอวัคซีนมาปุ๊บฉันฉีดปุ๊บฉันไปเลยเพราะฉันอัดอั้นมานานสมมติเปิดสนามบินไปเที่ยวคนจะกล้าไปเที่ยวไหมคุณยุทธว่ากล้าผมว่ากล้านะครับแต่ว่ามันจะไม่ได้เต็มสเกลเหมือนคราวที่แล้วแล้วมันจะค่อยเปิดด้วยมันจะเริ่มจากในประเทศก่อนคนจะ comfortable กับเพราะในประเทศเรานี่คือล็อกแล้วเอาอยู่ละคนก็จะเที่ยวในประเทศก่อนนะ
ในเชียงใหม่ภูเก็ตอะไรประมาณนี้ที่ในประเทศแล้วค่อยไปต่างประเทศแต่ทีนี้เราก็จะมันก็แน่นอนทันทีที่เปิดมันก็จะต้องมีภาวะการติดเชื้อมากขึ้นแล้วมันก็จะต้องล็อกดาวน์นิดนึงมันก็จะเป็นพื้นลูกสองแล้วก็แต่ว่าผมไม่แรงเท่าลูกใกล้ๆกันอย่างเงี้ยแถวนึงก็นั่งได้สองคนใช่ต่อไปเขาจะเป็นอย่างเงี้ยเขาไม่ขายทุกที่อยู่แล้วใช่ไหมต้องขายที่เว้นที่แล้วลูกค้าหลายๆคนคงไม่กล้าที่จะเที่ยวเป็นแบบกรุ๊ปทัวร์แบบบัสกันหนึ่งสี่สิบที่นั่งอาจจะไปเที่ยวเองมากขึ้นเที่ยวเป็นครอบครัวอย่างเงี้ยอันนี้น่าคิดไพรเวทกรุ๊ปใช่เพราะฉะนั้นใครมีบิสเนสโมเดลที่ดีๆสำหรับประเทศแบบ2คนเที่ยวได้เลยนะครับหรือไป family 6-7 คนก็คือเที่ยวต่างประเทศได้เนี่ยมันก็จะเป็นธุรกิจที่คนอยากจะไปอย่างนั้นเองแต่ในจุดประกายนะคะจุดประกายคนนี้กำลังคิดกันอยู่เลยว่าเอ๊ะบริษัททัวร์อาจจะมีปัญหาครุ๊ปใหญ่ๆเนี่ยจะลำบากแต่ถ้าเป็นเล็กแบบตั้งแต่2คลาสอย่างเงี้ยผมว่าก็จะมีคนสนใจ4คนไปมั้ยคะเดี๋ยวจะนำไปเที่ยวอะไรอย่างงี้นะรู้สึกใกล้ชิดด้วยจะเสียค่าทัวร์แพงหน่อยใช่เพราะเสียฉันด้วยอะไรอย่างงี้อันนี้เราเห็นภาพรวมกันไปแล้วใช่ไหมคะว่าดูแล้วครึ่งปีหลังเป็นยังไงพอจะเห็นภาพแต่สิ่งที่เราอยากรู้มากกว่านั้นคือเรื่องของเงินทองในกระเป๋าเราจะได้เตรียมตัวถูกว่าอ๋อถ้ามันเป็นแบบนี้งั้นเดี๋ยวเราเตรียมวางแผนว่าจะจัดการยังไงอะไรไงเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันต่อค่ะโอ้โหก็อย่างที่หลายคนรู้เนาะว่าเราเป็นพิธีกรหลายรายการด้วยแล้วบางทีเดินทางก็เหนื่อยบางทีก็เพลียบางทีตื่นมากลางดึกหลับๆตื่นๆอะไรอย่างนี้แต่ได้ข่าวว่าเขามีตัวช่วยเป็นสมุนไพรตัวหนึ่งที่เป็นเห็ดหลินจือค่ะจะเป็นยังไงต้องถามผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ตะวันออกอย่างคุณจิ๋วเลยค่ะค่ะเห็ดหลินจือนี่ดียังไงอะคะค่ะก็คือถ้าพูดถึงเห็ดหลินจือเนี่ยหนึ่งเนี่ยรับประทานต่อเนื่องไม่ส่งผลเสียต่อตับและไตสองเนี่ยคือตามงานวิจัยเนี่ยส่วนใหญ่จะหันมาดูแลสุขภาพแบบองค์รวมโดยการปรับสมดุลร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันหรือบางกลุ่มเนี่ยโดยเฉพาะของคนที่มีโรคประจำตัวไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันเนี่ยค่ะหรือภูมิแพ้เองก็สามารถรับประทานเห็ดหลินจือควบคู่กับยาจากโรงพยาบาลหรือยาโรคประจำตัวของคุณได้โดยไม่เกิดไซด์เอฟเฟคหรือส่งผลเสียต่อกันเลยใช่ค่ะก็เรียกว่าดีต่อสุขภาพทุกอย่างเลยใช่ค่ะโอ้ยอย่างนี้ต้องลองแล้วเนาะใช่ค่ะเพราะว่าเรานิยามให้เห็ดหลินจือเนี่ยเป็นราชาแห่งสมุนไพรเลยพอมันปรับทั้งระบบแล้วมันจะทำให้การนอนดีขึ้นการทำงานต่างๆของร่างกายดีขึ้นทำให้รู้สึกกระปี้กระเป๋ามากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นส่งผลดีต่อร่างกายในด้านอื่นๆด้วยแล้วเราต้องกินยังไงคะทุกวันละกี่ครั้งอะไรยังไงเห็ดหลินจือทานเพียงวันละ1แคปซูลก่อนอาหารก็พอค่ะใช่ค่ะถ้ามันเป็นสารสกัดก็คืออยากจะให้ทุกคนเน้นเรื่องการสกัดและกรรมวิธีการสกัดเพราะว่ามันจะทำให้เรารับประทานเข้าไปแล้วเนี่ย1ปลอดภัย2เห็นผลจริงๆค่ะงั้นเดี๋ยวต้องลองแล้วเนาะค่ะโปรโมชั่นพิเศษลิ้นจือโกะ2กล่องปกติ 4,000 บาทเฉพาะ30ท่านแรกลดกว่า 50% เหลือเพียง 1,990 บาทโทรด่วนตอนนี้ที่092-351-9146 หรือ LINE แอดการคลับทำอะไรอยู่ก็โพสต์รูปสิฉันต้องโพสต์รัวนี่โหอัพรัวใหญ่ๆเลยเนี่ยเมตรนึงแต่ว่านี่นะโพสต์มาฉันเริ่มบอกตาบอกเริ่มบางทีพลาดพลาดถ้ามัวแบบที่ผมเป็นแน่เลยอ่ะก็คือเป็นคือแบบบางทีอ่ะเราแบบมองไม่ชัดอ่ะเวลาจ้องหน้าคอมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็มีแบบอะไรที่เป็นจุดลอยๆๆๆแล้วเธอต้องเขียนบทความอะไรใช่บางทีเนี่ยทำงานหน้าคอมเยอะๆแล้วก็มานั่งจิ้มจิ้มจิ้มมือถืออ่ะบางทีแบบขยี้ตาเลยก็ไม่หายด้วยนะอ๋อเหรอแสดงว่าคนที่แบบอยู่หน้าคอมเยอะๆใช้โทรศัพท์เยอะๆมันอยู่กับหน้าจออะไรอย่างงี้ใช่อาจจะมีปัญหาเรื่องตาได้น่าจะเหมือนเราอยู่เออใช่สิเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีตัวช่วยมีตัวช่วยใช่เอามาเซฟผลิตภัณฑ์เคลียร์วิทใช่ครับเป็นลูทีนสกัดจากญี่ปุ่นช่วยบำรุงสายตาทำให้แบบว่าหุ้ยเราแบบริ้งรั้งทำอะไรแล้วแบบโอเคตามันจะดีขึ้นมันจะช่วยให้เรารู้สึกว่าโฟกัสได้ไม่พลาดไม่เบลออะไรอย่างเงี้ยช่วยทำให้ตาแบบสดชื่นแล้วทำให้พี่ไปทำงานต่อได้ดีขึ้นด้วยแล้วมันต้องกินไงอะตาวิธีกินง่ายมากเลย1เม็ดหลังอาหารเช้า1เม็ดหลังวันละครั้งโอ้ยก็ดีสิวันละครั้งเองลองเลยไหมลองเลยแบบนี้จัดไปจัดไปโปรโมชั่นพิเศษเคลียร์วิท2กล่องปกติราคา 4,000 บาทเฉพาะ30ท่านแรกลดกว่า 50% เหลือเพียง 1,990 บาทโทรด่วนตอนนี้ที่092-351-9146หรือ LINE @การคลับสนับสนุนโดยธนาคาร UOB
บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนกลับมาคุยกับคุณยุทธกันต่อค่ะเนาะเราได้รู้ไปแล้วนะภาพรวมครึ่งปีหลังเห็นแล้วว่าคร่าวๆจะเป็นยังไงเราจะได้เตรียมตัวถูกเจ๊วังเตรียมวางแผนหรือยังจ๊ะก็จริงๆแล้วเนี่ยพอเห็นภาพแบบนี้ก็รู้สึกว่าโอ้โหเงินที่มีอ่ะต้องเก็บต้องเก็บเลยไม่กล้าใช้จะไม่ช็อปแล้วนะก็ช็อปอยู่นิดหน่อยเดี๋ยวที่จะไม่เดี๋ยวจะบอกว่าไม่ช็อปเดี๋ยวท่านผู้ชมบอกว่าหูยไม่จริงหรอมันก่อนเห็นว่าสั่งของฉันอะไรอย่างเงี้ยเอฟอะไรเงี้ยแต่ทีนี้มันก็ต้องเตือนสติว่าเอ๊ะเราจะจัดการเงินยังไงขอแนวคิดหน่อยได้ไหมคะคืออย่างแรกนะครับผมแนะนำว่าให้มาดูค่าใช้จ่ายรายเดือนของตัวเองและคนในบ้านประมาณเดือนละเท่าไหร่ผมยกตัวอย่างนะครับค่าใช้จ่ายของคนธรรมดาทั่วไปก็จะมีเรื่องค่าเช่าบ้านหรือค่าผ่อนบ้านใช่ไหมครับค่าอาหารการกินค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่าใช้จ่ายในบ้านสมมติว่าคนคนหนึ่งซูมมีค่าใช้จ่ายเดือนละ12,000ก็แล้วกันอย่างน้อยที่สุดเนี่ยต้องสามารถมีเงินเก็บที่อยู่ได้อย่างน้อย3 เดือนชีวิตจะไม่ลำบากเกินไปนะครับแต่ตอนนี้เราจะเข้าสู่ new normal แล้วเนี่ยแนะนำว่าเราต้องวางแผนว่าไอ้เงินที่เรามี3เดือนเนี่ยเพียงพอไหมกับคำว่า new normal ของเราอย่าลืมว่าสิ่งที่คนไทยได้รับจากรัฐบาลเนี่ยนอกจากเงินช่วยเหลือเยียวยานะครับก้อนนึงแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของการพักชำระหนี้จะ3เดือนบ้าง6เดือนบ้างแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยยังไงต้องกลับมาชำระนะครับเพราะนั้นครึ่งปีหลังเนี่ยมันจะต้องกลับมาจ่ายมันให้บวกกลับเข้าไปด้วยสมมติว่าเคยคำนวณว่า12,000คูณ3คือ 36,000 ชั้นสบายเนี่ยอย่าลืมว่าเดี๋ยวประมาณไตรมาส3คุณต้องชำระแบงค์หนี้กลับอีกแล้วนะครับเป็นหนี้อยู่เท่าไหร่รถบ้านเนี่ยคุณต้องกลับมาผ่อนคือต้องถามก่อนไม่ใช่ว่าแบงค์จะฟรีหนี้ให้นะไม่ใช่แต่ยืดออกไปสมมติว่าสัญญาจบ60เดือนก็จะพักไป3เดือนก็จะไปจบเดือนที่63พักไป6เดือนก็ไปจบเดือนที่66มันยืดออกแต่จังหวะยืดออกเนี่ยดอกเบี้ยที่ยืดให้เนี่ยไม่ได้หยุดนะครับดอกเบี้ยยังเดินอยู่ทุกวันคิดไปเรื่อยเพราะฉะนั้นดอกเบี้ยก้อนที่อยู่ในช่วงไม่ต้องชำระหนี้เนี่ยมันจะต้องทยอยจ่ายคืนอยู่ดีตลอดอายุสัญญาเพราะนั้นอยากให้ลูกค้าเนี่ยเข้าใจคือสรุปแล้วก็คิดดอกเบี้ยแล้วยืดให้เพียงแต่ไม่กดดันให้คุณจะต้องมาจ่ายให้ภายในช่วงทัก3เดือน6เดือนนี้ค่ะไม่บางคนบอกเราว่าตอนนี้3เดือนก็ไม่พอแล้วนะมันต้องคิดเผื่อไปถึง6เดือนใช่ครับนี่อะไรลูกหมูว่าคิดอย่างนี้ค่ะคุณยุทธเดิมที่ก็บอกทุกคนว่าให้เก็บ3เดือน6เดือนพอเกิดวิกฤตแบบนี้เราง่ายๆกุมภามีนาเมษา3เดือนนะคะเงินหมดแล้วอ่ะทีนี้ยังไม่รู้เลยว่าพอกี่คุณยุทธบอกว่าเฮ้ยมันปลายปีนั่นก็คืออีก6เดือนเนี่ยก็เป็น9ลูกหมูนั่งคิดว่าจริงๆแล้วเราควรจะมีสักปีนึงไหม12เดือนนี่ new normal นี่คิดบางคนบอกว่าอย่าเพิ่งไป12จ้ะตอนนี้เดือนชนเดือนก่อนระยะสั้นก่อนค่ะเพราะฉะนั้นอย่างคุณยุทธว่าก็คือต้องมานั่งตั้งหลักก่อนว่ารายเดือนคือมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่อย่างแรกที่ต้องทราบคือค่าใช้จ่ายรายเดือนเท่าไหร่ที่เราจะไม่ต้องชำระแล้วก็หนี้ในอนาคตด้วยสมมติว่าถ้าจบช่วงสเปเชียลตัวที่เราพักชำระหนี้ต้องกลับมาจ่ายเราจ่ายไหวไหมนะครับแล้วที่2ก็คือว่าเป็นไปได้ไหมว่าเราจะหารายได้เพิ่มนะครับหารายได้เพิ่มคือนอกจากสมมติว่าทำงานเพิ่มนะครับทำงานเพิ่มหาอะไรเป็นรายได้เสริมเพิ่มเติมนะครับหรือเราอาจจะขายของที่เราไม่จำเป็นออกไปไหมนะครับเพราะหลายคนเนี่ยอาจจะมีในบ้านหลังๆสามีภรรยาแต่มีรถ2คันอย่างเงี้ยอาจจะคันเดียวแบ่งกันไปก็ได้เพราะตอนนี้คนนึง work from home แล้วไม่ยังไม่ต้องเดินทางกันทุกวันนะครับไอเดียนี้ดีนะหรืออาจจะมีกระเป๋าอย่างที่ผมบอกเนี่ยนะครับก็ผมก็เห็นนะครับว่ามีคนประมูลมาเยอะขึ้นนะครับช่วงนี้นะครับประมูลออนไลน์หมายถึงเอาของใช้มาประมูลใช่ครับมาเปิดมาขายมาเปิดขายครับหรือคำแนะนำอีกอย่างนึงนะครับสมมติว่าเรามีการลงทุน LTF IMF LTF เนี่ยสามารถขายได้ถ้าครบ5ปีปฏิทินแล้วเนี่ยสามารถขายได้5ถึง7ปีปฏิทินตามเงื่อนไขของเดิมนะครับแต่ต้องดูจังหวะนิดนึงว่าเราจะใช้เงินก้อนใหญ่ๆเมื่อไหร่นะครับเราจะต้องดูตลาดสมมติว่าเรารู้ละเดือนตุลาเนี่ยต้องใช้เงินก้อนใหญ่แล้วเพราะว่ามีแบงก์กลับมาใหม่ละเราก็ต้องดูว่าระหว่างนี้ถึงตุลาเนี่ยจะขายช่วงไหนดีที่ดัชนีเท่าไหร่ดีนะครับหรืออย่างหนึ่งที่คนส่วนใหญ่เนี่ยถูกหักแล้วไม่ทราบว่าบริหารจัดการได้ก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพส่วนใหญ่เนี่ยจะถูกหักที่ประมาณ 5% นะครับอาจจะถูก default โดยบริษัทหักมาแล้ว 5% จริงๆเราสามารถเดินกลับไปขอได้นะครับว่าขอให้หักลดลงนะครับหรืออาจจะ 1 หรือ 2% ก็ได้ในช่วงวิกฤตนี้นะครับมันเหมือนกับว่าเงินเดือนขึ้นมาสมมติว่าเคยหัก
คยหักไว้ 5% วันนี้คุณหักเหลือ 1% ถ้าของเงินเดือนคุณขึ้น 4% ซึ่งถือว่าก็โอเคก็ช่วยคือในสถานการณ์แบบนี้ใช่ครับใช่ไม่ยังไม่มีคนพูดถึงประเด็นนี้ว่าแบบเออเรื่องนี้เราทำได้ทีนี้ถ้าเกิดสมมติยังไหวอยู่ก็ให้คงไว้ที่เดิมหรือถ้าไม่ไหวก็ย้อนกลับมาปรับลดได้เอออันนี้ก็จะเป็นไอเดียดีนะแจ้งบริษัทได้ใช่แจ้งหมายบุคคลได้ครับเป็นไอเดียดีมีอีกไหมคะมีอีกไหมคะมีไอเดียอีกไหมที่แบบว่าสามารถช่วยได้ในครึ่งปีหลังก็จะอยู่ในคอนเซปต์นี้ครับก็คือว่าเพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่ายแล้วก็มองยาวๆมองไปจนถึงสิ้นปีนะครับว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างเราต้องบริหารล่วงหน้าไม่งั้นถึงเวลาเนี่ยมันเกิดแกปหรือว่ามิชแมทเนี่ยเราจะบริหารยากละเพราะอนาคตเนี่ยต้องบอกตรงๆว่าถ้าจะกู้เงินแบงก์ในช่วงนี้อาจจะต้องลำบากนิดนึงเพราะว่ายากมากไม่ใช่ลำบากเลยค่ะยากมากขอหลักฐานเยอะมากบางอาชีพไม่ให้ด้วยนะครับครับบางอาชีพไม่ให้กู้ด้วยอ่ะใช่เพราะด้วยความที่ว่าช่วงนี้มีลูกค้าที่ขอเขาเรียกอะไรสกิปเพย์เมนต์ก็นั่งเยอะทำให้แบงก์ก็ยากที่จะรู้ว่าใครไปขอมาแล้วกับแบงก์อื่นแล้วมีหรือไม่มีก็ทำให้อนุมัตินี่เข้มมากแต่ไม่แปลกลูกหมูก็เฉยๆนะเพราะว่าจริงๆในภาวะแบบนี้คือคนเจ้าหนี้เองก็ต้องดูเยอะนะคะเราเองก็ต้องระวังตัวใช่เพราะฉะนั้นทุกคนต้องมานั่งดูกระเป๋าสตังค์ตัวเองใช่ไหมคะใช่ครับดูกระแสเงินสดว่าสามารถอย่างน้อยทั้งอึดไปอีกถึงสิ้นปีคือไตรมาส2มันดับน้ำลึกไตรมาส3เริ่มโผล่แล้วแต่ยังไม่พ้นน้ำแต่เราก็ต้องดูว่าเรามีออกซิเจนพอแค่ไหนที่จะไปถึงตอนนั้นไอเดียดีนะกำลังดำน้ำอยู่ค่ะเห็นต่างจากคุณยุทธน่ะเป็นไงอ่ะคุณยุทธคิดว่าไตรมาส2ดำน้ำเราคิดว่าไตรครึ่งปีหลังนี้แหละกำลังดำน้ำกำลังดำน้ำไม่การนี้การคิดนะการรู้สึกว่ามันเหมือนไอไตรมาส2มันช็อกอยู่ก็จริงอะไรอย่างเงี้ยแต่ไอที่จะเห็นเนี่ยเดี๋ยว3 4เนี่ยนะ3อาจจะ3อะไรเงี้ยถ้าเราตีแบบนี้ก็ได้นะคือถ้าเรามองภาพแย่ๆเรามองภาพแย่ว่าเออเฮ้ยปลายปีเลยมันจะแย่ถึงปลายปีเราก็จะต้องระวังตัวมากขึ้นใช่ไหมพี่คะถูกป่ะแต่คุณที่บอกเฮ้ยปลายปีมันน่าจะฟื้นแต่เราบอกเฮ้ยมันแย่เลยถึงปลายปีแต่เนี่ยคนที่มีรายได้อยู่ควรจะทำรายได้เพิ่มหรือหารายได้เสริมหรือเกาะเก้าอี้ของตัวเองไว้แน่นๆแต่เท่าที่เราดูบรรยากาศนะตอนนี้คนส่วนใหญ่อยู่ในมูดนี้นะตอนนี้คนไม่เคยขายอะไรยังคิดขายเลยนึกออกไหมฉันขายอะไรดีวะน้ำพริกกะปิน้ำปลาเอามาขายหมดคือทุกคนรู้ว่าฉันควรใช้ชีวิตยังไงให้อยู่รอดอะไรอย่างเงี้ยคือเดี๋ยวทุกคนก็เต็มตัว เรื่องของเงินทองอยู่เพียงแต่บางคนอาจจะยังไม่มีไอเดียว่าทำอะไรใช่ครับเพราะฉะนั้นทุกคนจะมุ่งไปที่ขายอาหารจะสังเกตว่าทุกคนพอไม่มีงานทำไปขายอาหารก่อนแต่อาหารมันก็เป็นตลาดที่มันก็อิ่มตัวคนหนึ่งจะกินอาหารได้เท่าไหร่ในแต่ละวันใช่ครับมันก็ต้องไปทำอย่างอื่นด้วยแล้วก็ต้องระวังเรื่องนี้ถ้าขายอาหารนะเน้นตอนนี้นึกว่าทุกบ้านเนี่ยทำอาหารกินเองด้วยบางทีไม่สั่งไงยกเว้นขี้เกียจถูกไหมมันจะเดี๋ยวมันจะแน่นกับทุกคนไปขายหมดเดี๋ยวจะเหลือซะแต่อย่างแน่ๆก็คือนิ่งเฉยไม่ได้ก็คือถึงตอนนี้ต้องเตรียมตัวแล้วว่าครึ่งปีหลังเราจะอยู่ในภาวะยากลำบากยังไงแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็แอบทราบว่าตั้งแต่เรารู้จักคุณยุทธนะปี2ปีเนี่ยคุณยุทธพูดเสมอเลยว่าเพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่ายให้ถ้าเกิดใครฟังรายการนี้นะเงินออมก็ต้องเก็บเยอะมันก็กลับมาสูตรเดิมนะให้กลับมาดูเหมือนเดิมค่ะตอนนี้ถ้าคนไม่มีเงินสำรองไว้คุณยุทธมีคำแนะนำไหมคะมาถามการนี้กันต่อไม่ถูกเลยนะเงินสำรองจริงๆมันมีกระเป๋าที่เราถอนเองได้กระเป๋านั้นผมเรียกว่า LTF ก็แล้วกันเพราะ R เนี่ยถอนไม่ได้ถอนได้เหมือนกันแต่เสียสิทธิประโยชน์ทางภาษีถ้าจำเป็นก็อาจจะต้องใช้แต่ผมว่า L ก่อนเอาที่ L ที่มันครบแล้วที่ครบแล้วแต่ L ก็อย่างที่บอกตลาดมันไม่ได้ดีมากแต่ผมว่ามันก็แฟร์มาร์เก็ตแวลูแหละครับในช่วงนี้นะถ้าจำเป็นต้องใช้ก็ต้องใช้ L หรืออย่างนึงที่สามารถดึงมาใช้ได้ก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เราฝากไว้กับบริษัทนี่แหละครับมันจะมีเงื่อนไขให้เราออกมาได้เอาเงินบางส่วนมาใช้ได้ชั่วคราวให้ลองไปศึกษาดูมีครับทุกกองทุกบริษัทก็มีบางคนมีอันนี้ด้วยเราเห็นบางคนเขามีเงินแบบฝากสหกรณ์หรืออะไรยังไงไว้อะไรเงี้ยบางคนสหกรณ์มีบริษัทมีสหกรณ์ก็อาจจะหยิบยืมหรือเอาเงินที่ฝากนั่นแหละถอนออกมาก่อนครับถูกต้องครับคือบางคนต้องหาวิธีอันนี้เนี่ยลูกหมูชอบนะมันอาจจะเป็นเงื่อนไขสุดท้ายที่เอ้ยคุณทำทุกอย่างมาแล้วไม่ใช่พอคือดีกว่าไปกู้แบงค์ไหมผมแนะนำว่ามันดีกว่าไปกู้แบงค์เพราะกู้แบงค์เนี่ยเท่ากับว่าเราไปเพิ่มหนี้เราเป็นเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายในอนาคตต้องมานั่งผ่อนแต่ถ้าเราเอาดึงเงินเก็บที่เราจะใช้เกษียณแต่เรารู้ว่าอนาคตพอปีหน้าหรือปีถัดไปเราจะผ่านไปได้เราก็เอาก้อนนี้มาใช้ก่อนค่ะเอาล่ะวันนี้เนาะโอ้โหก็มาแชร์ไอเดียกันจะได้รู้ว่าครึ่งปีหลังที่เหลือจะได้ใช้ชีวิตกันยังไง
ระมัดระวังในเรื่องการใช้จ่ายยังไงแต่เดี๋ยวครั้งหน้าคุณยุทธยังอยู่กับเราต่อนะ คุณยุทธจะมาแชร์เรื่องของการลงทุนบ้างครั้งหน้าค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะครับแล้ววันนี้ต้องขอบคุณธนาคาร UOB สำนักงานใหญ่ค่ะเอื้อเฟื้อสถานที่สวยๆในการถ่ายทำติดตามพวกเราได้หลายช่องทางเลยค่ะทาง Facebook Fanpage การคลับนะคะรวมถึงถ้าใครอยากดูรายการย้อนหลังก็ไปใน YouTube การคลับอีกเช่นกันค่ะแล้วก็ติดตามพวกเราด้วย Money Cafe เมาเรื่องเงินทองมองเรื่องเงินคุณค่ะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ